วรรณสิงห์ประเสริฐกุลนักเดินทางที่ไปมาแล้วกว่า50ประเทศทั่วโลกเขาเคยจีบสาวที่ยูเครนเป็นภาษายูเครนเคยทะเลาะกับนักเลงมองโกเลียแต่เพื่อนกลับโดนเตะแทนเคยอาบน้ำกลางแม่น้ำอเมซอนแล้วกลับมาบ้านร้องหืนเต็มหลังแต่หายภายใน3วันเขาคือนักเดินทางที่เข้าใจชีวิตมากที่สุดในโลกเรื่องของเงินทองนะครับเงินทองจริงๆก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆเงินทองก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่แน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำให้ผมนึกถึงการเดินทางครั้งหนึ่งตอนนั้นผมได้ไปที่อุซเบกิสถานที่อุซเบกิสถานเนี่ยนอกจากจะแห้งแล้งแล้วมีอีกด้านหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือเป็นประเทศที่เงินเฟ้อมากๆหน่วยเงินของอุซเบกิสถานเรียกว่า SOM นะครับสะกด SOM ซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าอ่านว่าเงินสม1บาทไทยเท่ากับ80สมนะครับแปลว่า1,000สมเท่ากับ10กว่าบาทไทยเท่านั้นนะฮะและที่สำคัญที่อุซเบกิสถานมีแบงค์สูงสุดแค่แบงค์ 5,000 สมเท่านั้นคือแบงค์60บาทแปลว่าหากคุณจะพกเงินเป็นหมื่นนะฮะพกเงินเป็นแสนเนี่ยคุณต้องพกเป็นล้านสมเป็น10ล้านสมนะครับทำให้ผมต้องพกเงินทีนึงเนี่ยเป็นปึกใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันครับอย่างไรก็ตามนะครับอุซเบกิสถานเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งโด่งดังมากๆของประเทศนี้ก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของเส้นทางสายไหมเมื่อประมาณศตวรรษที่6นะครับผมและการจะเดินทางในอุซเบกิสถานให้มีรสชาติอย่างยิ่งก็ต้องมีไกด์ที่มีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับไกด์ของเราในครั้งนั้นเนี่ยชื่อว่าอิสัตครับ ISAD ผมแน่ใจว่าอ่านว่าอิสัตแน่นอนแต่เราจะไม่พูดถึงอิสัตครับเราจะพูดถึงไกด์อีกคนนึงที่ชื่อว่าอาซิสนะครับอาซิสเนี่ยเป็นไกด์ที่เป็นหนุ่มรูปงามมีเคราดกดำมากนะครับผมอาซิสไปไหนมาไหนก็จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้เราฟังตลอดเวลาตรงนี้เป็นที่ของคนนั้นตรงนี้เป็นเรื่องอันนี้นะครับเล่าอย่างออกรสชาติมากๆแต่อะไรก็ตามเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ความสามารถเดียวของอาซิสอาซิสจะพาเราไปกินอาหารอร่อยตามเมืองต่างๆตลอดเวลานะครับผมอาหารที่ขึ้นชื่อของอุซเบกิสถานเนี่ยเป็นแกะเสียบไม้ย่างเรียกว่าชัชลิกทุกมือมันพาไปแดกชัชลิกซึ่งหน้าเราเกือบจะกลายเป็นแกะอยู่แล้วนะครับสิ่งที่อาซิสเก่งมากๆเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนในตอนที่เรากินเสร็จครับทุกครั้งที่เรากินเสร็จอาซิสจะหันมาหาพวกเรามองหน้าแล้วบอกว่าขอบคุณมากนะตอนแรกเราก็รับยิ้มไปก็ไม่คิดอะไรมากครับผมในใจคิดว่าหรือมันจะเป็นธรรมเนียมของประเทศนี้นะที่เราต้องออกเงินให้ไกด์ออกเงินให้คนขับรถนะครับแต่ก็เปล่าเลยครับเพราะว่าตกข้างๆไกด์แม่งเลี้ยงแขกครับบางวันแม่งพาเพื่อนมาด้วยนะครับผมมาถึงกินแล้วอาทิตย์ก็บอกว่าเฮ้ยขอบคุณเขาสิทั้งคู่มันก็พูดพร้อมกันว่าขอบคุณมากนะเหตุการณ์ดำเนินเช่นนี้ไปตลอดทั้งทริปจนเราเสียเงินไปหลายแสนสมนะครับวันหนึ่งพวกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนี่มันเกินขีดจำกัดที่เราควรจะยอมประเทศไทยจะเสียดุลการค้าหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราก็เลยบอกอาทิตย์ว่าอาทิตย์วันนี้กลับบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปถ่ายทำกันเองเราไปเดินกันเองอาซิสกลับไปกินข้าวกับเมียกับลูกที่บ้านเถอะนะอาซิสก็บอกเอ้ยจริงเหรอดีจังวันนี้อยากพักพอดีขอบคุณมากนะครับแล้วอาซิสก็หายไปในค่ำคืนนั้นครับพวกเรารีบเดินออกตะเวนไปทั่วเมืองนะครับจนไปเจอร้านหนึ่งครับเป็นร้านสเต็กเราก็เดินเข้าไปในร้านนั่งตรงระเบียงริมถนนแล้วก็สั่งสเต็กทีโบนสั่งเซอร์ลอยสเต็กนะครับผมจนกระทั่งอาหารที่เราสั่งไปมาเสิร์ฟตรงหน้าพวกเราผมก็ค่อยเอามีดจดลงไปบนเนื้อนุ่มๆอันนั้นที่ควันกำลังขึ้นฉุยทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากข้างหลังอ้าวพวกคุณมากินตรงนี้เหรอบ้านผมอยู่ตรงนี้พอดีเลยอาซิสค่อยๆเดินเข้ามานั่งลงที่โต๊ะข้างๆพวกเราแล้วหันมาบอกว่าขอบคุณมากนะพบกับการเดิน
ทางของวรรณสิงห์ประเสริฐกุลนักเดินทางที่เข้าใจชีวิตมากที่สุดในโลกในหนังสือเถื่อน7 The Savage 7 7เรื่องราวการเดินทางเสาะหาชีวิตบน7เส้นทางที่พ่อแม่คงไม่อยากให้คุณไปวางขายครั้งแรกในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่44และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่14วันที่29มีนาคมถึง10เมษายน2559ณบูธสำนักพิมพ์อับบุ๊ก I11 Plenary Hall ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยิ้มแค่ขอบคุณพ่อเนี่ย